สสลามอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 7 lesson 3 on page 161 to 162วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ lesson ที่3นะครับในหน้า161นะครับถึงหน้า162นะครับหน้า161นะครับเป็นเรื่องของSummary สรุปคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะครับเราเริ่มต้นกันที่คำศัพท์กันก่อนนะครับคำศัพท์ในยูนิตที่7นี้นะครับคำแรกนะครับคำที่1นะครับอ่านว่า body นะครับ body แปลว่าร่างกายนะครับคำที่2ก็คือ head นะครับ head ก็คือหัวนั่นเองนะครับคำที่3นะครับก็คือคำว่า hand ก็คือมือนั่นเองนะครับต่อไปคำที่4นะครับก็คือ arm แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าแขนนะครับคำที่5ก็คืออ่านว่า leg ก็คือขานะครับต่อไปนะครับคำที่6นะครับก็คือ foot นะครับก็คือเท้านะครับเท้าข้างเดียวนะครับแต่ถ้าเท้าสองข้างนะครับเราจะอ่านว่า fit นะครับต่อไปคำที่8นะครับ touch นะครับคำนี้แปลว่าสัมผัสนะครับสัมผัสหรือว่าแตะก็ได้นะครับต่อไปคำที่9นะครับก็คือ zebra นะครับก็คือแปลว่าม้าลายนะครับต่อไปนะครับฝึกออกเสียงนะครับชุดที่1นะครับ th นะครับออกเสียงแลบลิ้นออกมากัดฟันเบาๆนะครับนะครับคำที่1นะครับอ่านว่า thin แปลว่าผอมนะครับผอมคำที่2นะครับ thick นะครับแปลว่าหนานะครับต่อไปคำที่3นะครับ thingแปลว่าสิ่งของนะครับต่อไปนะครับชุดที่2นะครับชุด th เหมือนกันนะครับอ่านเสร็จนะครับคำที่1นะครับอ่านว่า they นะครับคำที่2นะครับ then นะครับหลังจากนั้นและคำสุดท้ายนะครับ the นะครับก็คือเป็นอาร์ติเคิลนะครับไว้นำหน้าคำนามนะครับที่เราจะเฉพาะเจาะจงนะครับต่อไปชุดที่3นะครับชุด SH นะครับจะอ่านออกเสียง sh นะครับคำที่1นะครับ shell นะครับหอย shell ของคำที่2นะครับ show นะครับการแสดงคำที่3ก็คือ shopนะครับก็คือร้านค้านะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกกันอีกหนึ่งรอบนะครับชุดที่1นะครับ thin thick thing ชุดที่2นะครับ they then the ชุดที่3นะครับ shell show แล้วก็ shopนักเรียนฝึกเยอะๆนะครับกลับไปฝึกเยอะๆเลยนะครับการอ่านออกเสียงพวกนี้นะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับเป็นในส่วนของไวยากรณ์นะครับ grammar นะครับเรามาดูนะครับ grammar นะครับอันแรกนะครับพูดถึงประโยคที่ใช้ในการพูดโต้ตอบส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเราจะใช้ประโยคแรกก็คือ touchนะครับ touch เป็นประโยคคำสั่งนะครับคำสั่ง touch your head นะครับ touch your head ไหนสัมผัสหัวเอามือแตะหัวสิ touch your head นะครับ touch your head ข้างหลังนะครับตรง head เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอวัยวะอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่น touch your nose นะแตะจมูก touch your ear touch your mouth อย่างนี้นะครับ touch your head ก็แตะหัวนะครับแล้วก็คนที่เอามือมาแตะก็จะพูดว่า this is my head this is my head this is my nose this is my ear นะครับ
แปลว่านี่คือนะครับนี่คือหัวของฉันนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับประโยคที่ใช้บอกว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรนะครับเราก็จะใช้ประโยค I have นะครับอย่างเช่น I have one head I have one head ฉันมี1หัวนะครับแต่ถ้าเราจะบอกคนอื่นนะครับผู้หญิงคนนั้นน่ะนะครับผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นนะครับคนเดียวนะครับคนเดียวเราจะใช้ he has นะครับเราจะเปลี่ยนจาก have เป็น has นะครับ she has นะครับ he has she has นะครับ two legs นะครับก็แปลว่าเขามี2ขานะครับI เนี่ยเราจะใช้ have นะครับส่วน he กับ she เราจะใช้ has นะครับเวลาบอกมีนะครับต่อไปนะครับหน้า162นะครับจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกคำสั่งนะครับ touch your head นะครับแล้วก็คนที่ได้ยินก็จะพูดว่า this is my head นะครับพร้อมกับเอามือแตะที่หัวนะครับประโยคที่บอกว่าเรามีอะไรนะครับเรามีอวัยวะร่างกายอะไรบ้างนะครับ I have one head I have นะครับ I ใช้คู่กับ have นะครับต่อไป she หรือ he has two legs นะครับหล่อนมีขาสองข้างนะครับ he กับ she เนี่ยเราใช้ has นะครับ have กับ has ความหมายเดียวกันนะครับแปลว่ามีนะครับแต่ว่าใช้กับประธานคนละแบบกันนะครับต่อไปความรู้เพิ่มเติมนะครับตรงกลางเรามาดูนะครับคำกริยาที่ใช้ have นะครับเราจะใช้กับ I นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ I have นะครับส่วน has เนี่ยเราจะใช้กับประธาน he กับ she นะครับ he has she has นะครับ I have แล้วก็ he she เนี่ยใช้ has นะครับส่วนคำว่า a foot เนี่ยหมายถึงเท้าข้างเดียวนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เลยนะครับ a foot นะครับส่วนเท้าสองข้างเนี่ยเราจะไม่เติม s นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนจาก double o เป็น double e นะครับเป็น two feet นะครับ two feet นะครับแปลว่าเท้าสองข้างนะครับส่วนคำนามทั่วไปอื่นๆเนี่ยก็เติม s นะครับโดยทั่วไปแล้วนะเช่น a leg ครับขาหนึ่งข้างนะครับขาสองข้างก็ two legs นะครับก็เติม s ลงไปข้างหลังคำนามได้เลยนะครับต่อไปข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรม fun with letters นะครับสนุกกับตัวอักษรนะครับตัวแรกตัว v นะครับตัว v ออกเสียง v v นะครับเน้นหนักนะครับจะเป็นเสียง v van นะครับ v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 an v v van ส่วนตัวที่สองนะครับตัว w นะครับออกเสียงวะวะอันนี้เสียงวะแหวนธรรมดานะครับวะวะวะวิกวะวะวิกวิกก็แปลว่าผมปลอมนะครับต่อไปตัว x นะครับ x นะครับออกเสียง x x x นะครับก็ไก่แล้วก็สอเสือนะครับ x นะครับอันนี้อ่านว่า x x-ray x-ray นะครับต่อไปตัว y นะครับ y ออกเสียงเหมือนโยยักษ์นะฮะในภาษาไทยนะครับเยยะยะโยโย่ยะยะโยโย่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว z นะครับ z z zebra z z zebra นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาใน lesson ที่3ในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see you again unit 7 lesson 4 goodbye